บรรยากาศรอบๆตัวคุณนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่ฮ่องกงแต่ว่าย้ายมาที่ย่านจิมซาจุยถ้าใครดูหนังฮ่องกงก็จะรู้จักกันในฐานะที่เป็นที่ดาราอย่างลือเต้าหัวโจวเหวินฟ้าเขาจะมาวิ่งไล่จับผู้ร้ายหรือว่ายิงปืนกันที่นี่ใครเป็นขาช็อปก็ต้องช็อปเพราะว่าเป็นย่านของช็อปโดยเฉพาะนาธานโรดแต่หลายคนได้ยินมาว่ามีตึกอยู่ตึกนึงมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ภาคร้านขายยาร้านขายมือถือร้านอาหารที่แลกเงินทำให้นักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ชอบมาที่นี่กันมากๆจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะแม้แต่คนไทยเองก็มาตั้งกระทู้นะคะไว้ตามเว็บไซต์ตามเพจต่างๆว่าเป็นยังไงมาพักดีไหมสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดมากๆหลายคนก็อาจจะคิดว่าโง่หรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วชุงกิงแมนชั่นค่ะเดี๋ยวกูนั่นแหละค่ะจะพาทุกคนเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูให้เห็นกันว่าข้างในเป็นยังไงMoti. Moti is different and moti is different. Moti like moti a pulse. Like this. Hi. Oh.เราผ่านด่านแรกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าพอมาถึงหน้าตึกปุ๊บจะมีทางเข้าทางเดียวเราก็จะเจอคนรุมค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รุมเพราะเขาอะไรนะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยเขามีร้านอาหารมีห้องพักถ้าเราสนใจเนี่ยก็ไปได้คือจริงๆอาจจะต้องบอกว่าคนที่นี่จะเป็นคนอินเดียซะส่วนใหญ่ถ้าใครเคยดูตอนเราไปอินเดียเนี่ยทุกคนเขาก็จะขายของกันแบบนี้แหละค่ะคือวิ่งมาข้างหน้าเลยแล้วก็ยื่นนามบัตรให้เดี๋ยวเรามาเดินดูไปพร้อมๆกันก่อนรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะนี่ตรงนี้เป็นโซนขายมือถือนะคะทุกคนนี่คุณผู้ชม iPhone ก็มีขาย Galaxy ก็มีโอ้ยที่นี่มีขายทุกอย่างจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีซิมการ์ดเขาก็จะมีบริการด้วยInternet Cafe มีปริ้นเอกสารพาสปอร์ตมีส่งอีเมลมีจัดทำการ์ดนามบัตรมีขายนาฬิกามีขายผลไม้อันนี้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าของเป็นคนจีนแล้วมาดูร้านถัดไปค่ะคนอินเดียเป็นเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะเขาอยู่ด้วยกันแบบงงๆคือตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขาไม่มีการจัดหมวดหมู่นะคะว่าอะไรขายอะไรบ้างเราจะมีขายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเดินทางอาหารผลไม้เครื่องเทศสลับกันไปนะคะMacau Pataka สวัสดีครับที่นี่แลกเปลี่ยนเงินไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับจะมากจะน้อยเขาก็แลกตอนแรกเนี่ยเรามาที่สนามบินแล้วก็ตรงท่าเรือเขาบอกไม่แลกหรอกน้อยมากแค่40เองนี่อันนี้เขารับแลกมีนี่ด้วยนะใจดีจังเลย Thank youมีหนังอินเดียครับน่าแปลกอย่างนึงคุณผู้ชมตึกนี้มีทั้งคนอินเดียทั้งเนปาลบังกลาเทศอื่นๆนานาจากทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วสังเกตนะคะพอจากร้านอินเดียปุ๊บเราเจอป้ายจีนเลยค่ะสวัสดีจีนแฟชั่นคุณผู้ชมคนขายในร้านแฟชั่นนี่แบบดูฮิปฮอปมากเลยอะพาเดินชั้นแรกของตึกชุงกิงเนี่ยมาทั่วแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีร้านเยอะมากร้านนั่นร้านนู่นร้านนี่นะคะแต่มันยังมีอีกจุดนึงที่กูยังไม่พาไปดูนั่นก็คือจุดที่แบ็คแพคเกอร์นะคะหรือว่าคนแบกเป้จากทั่วทั้งโลกเลยมาที่ชุงกิงแมนชั่นค่ะนั่นก็คือห้องพักราคาถูกที่นี่นะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้เลยว่าเขามีโฮสเทลเนี่ยเกือบร้อยแห่ง
รวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะมีห้องพักทั้งหมด1,000 กว่าห้องเลยนะคะเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่200 กว่าบาทเท่านั้นแต่เราก็จะค่อยๆคลำหาไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องรอรีบค่ะรู้ไหมคะคุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยกลัวมากเลยตึกชุงกิงดูคนเยอะดูงงดูหลงไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมคะจะให้ดูที่นี่ปลอดภัยมากๆแม้แต่ในลิฟต์นะคะจะเห็นได้ว่าเขามีกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งกล้องวงจรปิดตัวนี้ล่ะค่ะใครไปใครมาขึ้นลงลิฟต์ก็จะเห็นทั้งหมดเลยปลอดภัยแน่นอนแล้วนอกจากตรงนี้นะคะตลอดทางที่เดินมาเนี่ยเราเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่เยอะมากจนบางคนบอกว่าเยอะกว่าที่บ้านเราอีกด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชมลิฟต์มาแล้วค่ะ Do I have enough space? Yeah, sure. It's even number.Even number, yeah. We'll be fine. Thank you. Mind the door, please. Mind the door, please.คือแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีห้องพักมีโฮสเทลเพราะอย่างที่บอกไปคือจริงๆตึกชุมกิงเนี่ยแต่ก่อนมันเหมือนเป็นโซนที่เขาเป็นบ้านพักนะคะแต่เขามาซอยให้เป็นห้องพักอีกทีนึงนั่นเองลิฟต์มันก็เลยจะอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนเยอะนักนะคะหยาญหยาญนี่ป่ะขึ้นมาเกินชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวลงบันไดนะคะเหมือนในหนังชุมกิงเอ็กซ์เพรสเลยคุณผู้ชมนี่เรียกได้ว่าเรามาตามรอยหนังก็ว่าได้นะคะเนี่ย200 double room. What about single? Single is 180. 180. This is 400 double room. Oh. Yeah. Oh. How much? 400. Oh, 400. Yeah. How much is the big one? 400, right? Yeah. 380, like that. 380, right? 380. Yeah.ตอนนี้เรากำลังสำรวจดูว่าห้องมันจะราคาเท่าไหร่กันสำหรับใครที่จะมาพักอันนี้เป็นห้องโฮสเทลแรกที่เราเข้าไปค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นห้อง3คนเนี่ยก็ประมาณ400เป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นห้อง2คนก็200ค่ะประมาณสัก800กว่าบาทค่ะจริงๆไม่แพงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนอ่ะเดินไปดูอีกสัก 2-3 โฮสเทลว่าราคาประมาณนี้หรือเปล่ากี้โดนกักตัวหลายชั่วโมงมากเลยอะใจเสียเลยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราถ่ายนั่นถ่ายนู่นถ่ายนี่ในตึกเนี่ยจนครบทุกอย่างแล้วค่ะปรากฏว่าระหว่างรอลิฟต์ทุกคนมีคุณผู้ชายคนนึงเรียกเสียงดังมากเฮ้ยยูเธอสองคนมาทำอะไรกันเธอกล้องถ่ายในตึกชุมกิงอย่างนี้จะมาบอกว่าชุมกิงเนี่ยเป็นตึกไม่ดีตึกแย่อีกแล้วใช่ไหมก็เลยแบบผมเปล่านะคือพยายามอธิบายกับเขาว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราอยากจะมานำเสนอในแง่มุมดีๆของตึกชุมกิงก็ต้องตามเขาขึ้นไปนะเขาก็นั่งแบบโอ้โหบ่น
ใหญ่เลยว่าเนี่ยทุกคนน่ะไม่เห็นหรอกว่าตึกชุงกิงจริงๆอ่ะมันปลอดภัยมากดูสิฉันเนี่ยมีกล้องอยู่ในตึกเนี้ยเป็นพันๆตัวเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยเธออยู่ตรงไหนขนาดเธอจะขึ้นลิฟต์ไปเข้าห้องพักแล้วฉันยังรู้เลยเราก็มานั่งคิดดูมันจริงเนาะเซฟตี้เขาดีมากก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นแล้วว่าจริงๆชุงกิงเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครอยากจะมานะที่นี่เซฟตี้ 100% ราคาถูกมากแต่ถ้าจะมาที่นี่เนี่ยระวังนิดนึงเรื่องกล้องถ่ายรูปเนาะถ้าจะถ่ายรูปหรือว่าจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้ขอเขาก่อนนะคะจะได้ไม่ตกใจแบบกู๊ดค่ะแต่จริงๆคือมีถ่ายที่กูถ่ายที่อยากถ่ายแล้วแต่คือข้างหน้ามันเยอะเป็นมากๆก็จะเป็นคน